กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ กับช่องทิธภาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวอายจะไปเที่ยวที่ลูเซิร์นนะคะกับพี่คนไทยที่ชื่อพี่ต่ายนะคะซึ่งพี่ต่ายเนี่ยเขาอยู่ที่ลูเซิร์นเดี๋ยวรถไฟกำลังจะออกตอน11โมงนะคะตอนนี้ก็อายเต็มตัวจะออกจากบ้านนะคะซึ่งอายก็ยังไม่รู้ว่าที่ที่เราจะไปเที่ยวคือที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ต่ายของเราคนสวยนะคะเป็นไกด์สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันลูเซิร์นอายเคยทำวิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวอายจะใส่ลิงก์ข้างบนช่วงนั้นที่อาร์ตไปลูเซิร์นจะเป็นช่วงปีที่แล้วนะคะเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีอากาศก็จะเป็นอีกแบบวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันว่าอากาศที่ลูเซิร์นจะเป็นไงนะคะเพราะวันนี้เนี่ยแดดแบบหุบหุบออกเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวแดดไม่มานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันซึ่งอาจจะไปถึงลูเซิร์นประมาณช่วงกลางวันพอดีนะคะก็อาจจะไปทานอาหารกลางวันด้วยกันก่อนวันนี้ไอก็จะเป็นวิดีโอบล็อกนะคะทั้งวันว่าที่ลูเซิร์นเป็นยังไงบ้างเขาพูดภาษาอะไรนะคะแล้วก็เผื่อใครอยากไปเที่ยวลูเซิร์นก็เป็นเมืองน่าเที่ยวนะคะที่ใครหลายคนเนี่ยอยากจะมานะคะเพราะมันจะมีสะพานกลางเมืองอะเนาะตรงนั้นแล้วก็จะเป็นแบบกลางน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ละครนะคะของเรื่องพี่แอนทองประสมเนี่ยก็ไปถ่ายที่เมืองนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะอันนี้นะคะคือสิ่งที่ไอจะพกไปในช่วงแบบว่าเวลาเราไปต่างเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นขวดน้ำนะคะนี้สำคัญเพราะว่าที่นี่ถ้าเราไปซื้อน้ำดื่มตามห้างเนี่ยมันค่อนข้างราคาแพงนะคะก็น้ำที่นี่นะคะดื่มได้น้ำก๊อกนะคะฉันก็เอาขวดหรือเอาขวดแก้วอะไรของเราไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินน้ำค่าน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ไอก็เป็นแป้งตัวโปรดต้องกลับไปซื้อทุกทีแป้งเจ้านางนะคะเผื่อไว้เติมหน้าอะไรเล็กๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าอากาศแบบหนาวมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเติมเพราะว่าหน้าเราจะไม่มีทางมันนะคะแต่ว่าก็เอาไปเผื่อด้วยนะคะอันนี้แป้งเจ้านางอายใช้เบอร์3นะคะแล้วก็เวลาเราขึ้นเขาบางทีแบบอากาศมันหนาวก็จริงนะคะแล้วก็อีกอย่างคือบางทีแดดเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะคะไอก็จะพกตัวนี้ไปเป็นสเปรย์ของ Bioderma นะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ผสมกันแดดนะคะก็จะเป็น SPF 30นะคะอันนี้ไอก็จะเอาไปฉีดเพิ่มความสดชื่นด้วยแล้วก็กันแดดด้วยนะคะจริงๆแดดบนเขาควรจะเป็น SPF 50แต่วันนี้มันอากาศหนาวแล้วก็แดดออกไม่มากนะคะไอก็เอาตัวนี้ไปนะคะเป็นแบบขนาดพกพานะคะเห็นไหมคะมันจะไม่ใหญ่มากคือเบานะคะแล้วก็ลิปสติกวันนี้ไอเลือกเป็นของ Maybelline นะคะรุ่นนี้ออกมานานแล้ว Superstay กินอะไรอยู่ทนมากๆเลยนะคะอันนี้ไอใช้สีเบอร์15ไอเป็นคนปากค่อนข้างคล้ำนะคะแต่ว่าใช้เบอร์15แล้วเนี่ยสีมันค่อนข้างโอเคทาบางๆนะคะอยู่ติดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็แว่นกันแดดอย่าลืมนะคะอันนี้ไออยู่ในกระเป๋าแล้วแต่ว่าวันนี้ไอจะเอา Must Item ของไออันนี้ไปนะคะเราจะไปข้างบนนะคะตอนนี้เราอยู่ลูเซิร์นแต่เราไปกินข้าวกลางวันก่อนนะคะอยากเดินข้ามสะพานหรือว่าข้ามสะพานหรือว่าเดินทางไหนดีข้ามสะพานไหมพี่หรือว่าสั้นกว่าถ้าเกินทางนี้ก็ข้ามอย่างนี้โอเคงั้นเราข้ามตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปกินข้าวนะคะเนี่ยเห็นอยู่
ี่นะคะชี้เป้าคือสะพานที่กองละครคุณแอนทองประสมมาถ่ายนะคะอยู่ติดกับนี่เลยตรงนี้จะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสะพานอันนี้ต้องมาถ่ายนะคะแต่วันนี้เราจะไม่เข้าเมืองนะคะเราจะขึ้นไปตรงนั้นกันซึ่งตรงนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ไต่หอคอยเหรอคะตรงนี้ค่ะช็อปเทอร์บิดค่ะพูดตั้งนานได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นหน้านะคะนี่ค่ะคนนี้ค่ะพี่ไต่ซึ่งเราเจอกันหลายคลิปแล้วนะคะกับพี่ไต่แต่พี่ไต่อยู่ที่ลูเซิร์นนะคะแต่วันนี้จะให้พี่ไต่เป็นไกด์นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะกันวันนี้เรามากินพิซซ่านะคะร้านอิตาลีแล้วก็พี่ต่ายก็ทานสลัดสวยๆคนสวยต้องคู่กับสลัดนะคะแต่ว่าอายเป็นคนแบบว่าหิวมากก็จะกินพิซซ่าตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วใช่ไหมคะหัวเย็นโชคดีมากตอนนี้แดดออกนะคะเดี๋ยวเราจำลองจะไปที่ไหนกันนะคะพี่กุชนะคะกุชเป็นชื่อมันเป็นโรงแรมใช่ไหมคะพี่เป็นเหมือนปราสาทเป็นปราสาทนะคะจริงๆเป็นโรงแรมแต่ว่าชื่อของเขาเต็มๆคือชาร์เตอร์กุชเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถบัสไปแล้วก็เป็นนะคะพี่ฟูนิคูล่าเหมือนแบบเป็นไอ้นั่นป่ะรางเลื่อนรถเลื่อนป่ะรถอะไรรถรางนะคะขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้เราอยู่ที่กึชชื่อโรงแรมชื่อชาโตเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะมันจะเป็นรถเนี่ยค่ะรถรางนะคะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันวิชันนั้นเนี่ยนี่นะคะคือปิเลตป้าต้องเสียป่ะคะเดี๋ยวอายกำลังอ่านโอเคมันประมาณ50เมตรขึ้นไปนะคะเราต้องซื้อตั๋วนะคะนี่หน้าตามันจะขึ้นไปข้างบนชันมากนะคะถ้าขึ้นบันไดพี่คิดว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่ข้างบนเห็นวิวสวยมากถ้าขึ้นบันไดอ่ะหนูว่าหนูต้องใช้เวลา15นาทีเพราะมันชันมากอ่ะเราถึงแล้วนะคะโอ้โหเราทำเสียง2เพราะมันสวยมันจะเห็นทะเลสาบนะคะของลูเซิร์นตรงนี้ก็จะเป็นทางออกจากลิฟต์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดื่มดำบรรยากาศอุ้ยระวังค่ะข้างบนค่ะก่อนนะคะแต่ก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าส้นสูงเนี่ยค่ะก็จะเจอปัญหาพี่ตกหลุมนะคะก็ถ้าใครโปรก็ใส่มาก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันลงไปนะคะที่เทอร์มินอลประตูแบบว่าบ่งบอกถึงความดับนะคะนึกว่าอยู่แบบนี่นะคะห้องเก็บไวน์นะคะตอนนี้เราต้องลงไปข้างล่างมันอายไม่แน่ใจประวัตินะคะสวยมากข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะบอกถึงประวัตินะคะแต่ว่าเขาจะเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะคะนี่ไงโฮเทลบอสบอกว่าการสร้างโรงแรมนะคะเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1888นะคะแล้วก็มีอัลซิชแปลว่าเราจะเห็นภาพมุมของโรงแรมนะคะที่พาวิองสตีลฟอร์ด1901แปลว่าโรงแรมนี้อยู่มาเกือบ 2-3 ปีนะคะนี่เขาก็จะบอกตรงนี้ดูประตูโอ้ประตูหลักเขาบอกว่าโรงแรมนะคะอันนี้ถูกสร้างขึ้นปี1881ถึง1884นะคะเป็นการสร้างแพลนอันนี้นะคะจากอาร์คิเทคที่ชื่อว่าอีโดวาร์ด
สตัมฟรีนะคะจากมาจากมงเทอร์นะคะมงเทอร์ก็คือเป็นเมืองในสวิสนะคะคือคนนี้เขาเป็นคนวางแผนการสร้างชาโตนี้นะคะต่อไปเทอร์ลาสนะคะรีสตอรองก็มาตาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็สั่งของหวานนะคะของไอเป็นยูสุพานาคอตต้านะคะแล้วก็ของพี่ตายเป็นแบบทีรามิสุแบบอลังการทีรามิสุนะคะอลังการมากเลยแล้วดูวิวของพวกเราค่ะนี่ไม่มีใครบังเพราะยังไม่มีใครมาอยู่ข้างในกันหมดเพราะว่าวันนี้ลมแรงนะคะแต่ว่าโชคดีที่แดดออกเนอะมันก็เลยดูสวยนะคะจะบอกว่าลูแซนในโรงแรมเยอะมากจริงๆมันมีโรงแรมตรงนั้นอีกนะคะเป็นโรงแรมแบบชื่ออะไรนะคะโรงแรมตรงนั้นพี่อันตุนโฮนิงใช่อันนั้นคืออีกเป็นโรงแรมที่อยู่บนเขาสูงมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นเพื่อนๆเห็นไหมฝั่งนั้นก็คือโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแดดนะแดดอย่างที่ไอ้บอกคือฮุบๆโปๆจริงๆวันนี้แต่ตรงส่วนที่เรานั่งนะคะช่วยดูแดดแบบจัดเต็มแต่ลมมันเย็นไงมันก็เลยพวกเราก็เลยนั่งตรงแดดได้นะคะอันนี้คือพี่ตายค่ะกำลังชิลดูแว่นหมวกของหนูนี่คือไม่ใส่แว่นเลยค่ะแต่ว่าของหวานที่นี่ก็อร่อยนะคะแต่อร่อยแหละแต่ว่าราคาก็ตามสภาพโรงแรมนะคะก็ตามจานนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 3-400 กว่าบาท17ฟังใช่ไหมคะพี่3-400กว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าเราขึ้นมาถ่ายรูปหรือแบบมานั่งชมวิวเราก็ต้องสั่งกาแฟก็ได้ค่ะกาแฟก็ไม่แพงมากนะคะกาแฟราคาปกติใช่ชอบลูเซิร์นอย่างหนึ่งคือเขาคือเราสามารถบริการทางเรือได้นะคะทางเรือเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเรือนั่งเรือไปแบบเลาะไปเรื่อยๆไปถึงตรงนั้นนะสวยมากเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะซื้อสินค้าต่างๆและร้านอาหารเอเชียนะคะเพราะว่าเรากินอิ่มแล้วจริงๆไม่ได้กินเยอะเนาะกินแค่อะไรนะคะพี่ของหวานเนาะของหวานก็จานใหญ่อยู่นะใช่เราตกไปเท่าไหร่คะสองคน20กว่า20ไปต้องเยอะใช่ให้ทิปไปแบบให้ทิป5ฟัง พี่ตาบอกเธอให้ทิปเยอะมากก็เลยใช่ที่ไม่ได้มองกล้องเพราะไม่ได้นะมองบันไดตกบันไดเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางนะคะลงไปแล้วก็ไปในเมืองกันนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะพี่ต่ายชอบอะไรโรงแรมเหรอใช่วิวโรงแรมอะไรเงี้ยสวยวิวสวยต้องเช็คอากาศมาดีๆนะคะใช่เพราะว่าถ้าอากาศไม่ดีก็คือแต่วันนี้อากาศมันจะแบบก็คือเดี๋ยวแดดมาแดดไปนะคะลมค่อนข้างเย็นนะคะก็ถ้าใครอยากมาถ่ายรูปก็คือต้องไปอุดหนุนแบบกาแฟขนมเล็กๆก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อุดหนุนนะคะก็จะไม่ให้เราเขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปเข้าไปถ่ายที่ระเบียงใช่ก็เลยต้องอุดหนุนเขานะคะก็อุดหนุนไปเรียบร้อยแล้วเริ่มหมดตังค์นี่นะคะเรากำลังจะไปร้านขายจีนนะคะที่ขายพวกแบบของอาหารเขาเรียกอาหารสดนะคะนี่ไงรถทุกวันเลยเหรอมีเป็นโต๊ะด้วยรถ15มีเป็นโต๊ะมีทุกอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเอ็มมีขนมไทยด้วยอ่ะคือที่เบิร์นไม่มีนี่ลูเซิร์นนะคะมีเป็นโต๊ะด้วยรถเนี้ยเผ็ดปะอายเคยกินสีแบบแดงนี่นะคะเขาก็จะมีคาราดามีขนมเฮ้ยมีเนสวิต้าด้วยอ่ะไอว่าไอซื้อเนสวิต้ากลับไปเดี๋ยวไอชอบกินชาตินี้แบบมีแบบน้ำตาลน้อยด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนคนบ้าเลยเราฉันเหมือนคนบ้าอู้นี่ค่ะมีโออิชิด้วยแล้วก็มีน้ำแบบน้ำอะโลเวร่าอะไรพวกนี้ค่ะมีนะคะผักสดทุกอย่างมีมะละกอขายเท่าไหร่อ่ะน่าจะ300-400เนาะ
300-400ตังค์แล้วมีใบโหระพามีทุกอย่างที่เราต้องการนะคะแต่ว่าราคาก็คือร้อยอัพตามราคาที่แบบเขาต้องส่งมาจากเมืองไทยนะคะมีเส้นชาทุกอย่างเลยมีเครื่องปรุงด้วยนะคะเครื่องปรุงแบบต้มยำอะไรเงี้ยเนาะมีหมดเลยเฮ้ยมีน้ำพริกมันกุ้งด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นปลาร้าสับโซนน้ำพริกนะคะเต็มที่เลยพวกเรามีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะตรงนี้มีปลาแห้งด้วยนะคะเอาไว้ทอดกินเองเนี่ยปลาตัวเล็กๆอดตายนะคะนี่โซนมาม่าเลยตั้งแต่ประเทศจีนยันประเทศไทยเกาหลีนะคะมีครบเลยไทยก็มีด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วอะขนุนเออแม่ตีแน่เลยเท่าจำขนุนมะม่วงลำไยเนาะนะคะนี่เลยภาษาไทยก่อนพี่ต่ายวันนี้พี่ต่ายทำเมนูอะไรคะยำบุญเส้นยำบุญเส้นผัดกะเพราอู้น่ากินหิวเลยอะนี่เพิ่งกินขนมหวานไปนะหิวแล้วอันนี้คือเผ็ดแบบอันไก่อ่ะจะเผ็ดนะคะมาม่าอันเนี้ยไก่เผ็ดแต่อันเนี้ยไม่อันนี้เผ็ดเหมือนกันฮอตแต่ถึงว่าลูกไอ้เนี่ยการ์ตูนไก่อ่ะเผ็ดตัวลงอันไหนอร่อยแต่อันเนี้ยไอ้ว่าอร่อยเพราะมันไม่เผ็ดมากซัมยังใช่นี่ค่ะเราเริ่มถ่ายรูปเก็บเอาไปซื้อถ้าซื้อที่นี่ก็จะตกแบบ3แฟง50ก็จะประมาณ100กว่าห่อละ100ใช่อันนี้อร่อยไหมห่อละ100จากโรงแรมกลายเป็นแม่บ้านนี่นะคะก็จะมีผงทำต่างๆนะคะเป็นพวกปลาจากเมืองไทยปลาแบบกระพงแช่แข็งนะคะหรือเป็นถั่วอะไรเงี้ยก็จะมีเกี๊ยวซ่าป๊อปเปี้ยทุกอย่างแช่แข็งและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านทั่วไปของคนเซอร์วิสนะคะก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าเจอทุกวันนี่นะคะเขาก็จะขายผักประมาณนี้นะคะนี่เฟรนเคลอันนี้ต้นหอมยักษ์นะคะเนี่ยค่ะผักของเขาก็จะเนี่ยประมาณนี้เลยมะเขือเทศก็จะมีหลายชนิดนะคะแล้วก็เวลาเครื่องชั่งนะคะเราต้องไปชั่งเองจะไม่มีพนักงานเหมือนเมืองไทยนะต้องชั่งเองทุกอย่างวิธีการชั่งก็คือเขาก็จะมีเบอร์เนี่ยค่ะก็กดตามเบอร์เดี๋ยวพาไปดูช่างค่ะเนี่ยค่ะมีเบอร์แล้วเราก็กดแล้วก็โอเคมันก็จะออกมาตามน้ำหนักนะคะโอเคค่ะหวยที่จะออกเดือนนี้นะคะ59ใช่ไหมคะกดไป59แล้วก็โอเคเอ้ยกดเกินทำไม59โอเคเฮ้ย59โอเคเนี่ยค่ะใบมันก็จะออกมาแล้วเราก็จะมีราคานะคะแล้วก็เอาไปแปะก็จะเป็นราคา75รับเป็นอันนี้ก็คือโซนขนมปังแต่ละชนิดนะคะโซนเนื้อสัตว์นะคะเขาก็จะมีกระจกปิดไว้อย่างดีเลยนะคะแช่เย็นแต่มีกระจกใสปิดกันเชื้อโรคอีกทีหนึ่ง